สวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ Channel นะวันนี้อยู่เกม Unicorn Overlord นะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเงื่อนไขการได้ตัวละครนะครับของเกมนี้นะโดยคลิปนี้ครับจะทำเป็น2ทวีปก่อนนะครับได้แก่ทวีปคอร์เนียและดักเกิลโหนนะก็จะมีทั้งหมดประมาณ42ตัวละครครับที่เราจะได้จากทั้ง2ทวีปนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับในการทำความเข้าใจก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมีไฟล์ที่ผมมาอธิบายเพื่อนๆนะเราต้องกดไปที่แมปก่อนนะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมใน PlayStation หรือว่าตัว Y ใน Nintendo Switch นะครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตัวเลขแบบนี้นะครับผมจะใช้ตัวเลขสีแดงตรงนี้ครับเป็นการกำหนดจุดนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับโอเคนะถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ทวีปคอร์เนียนะครับในเริ่มเกมเนี่ยเราจะได้ตัวละครตามเนื้อเรื่องมาอยู่แล้วนะครับก็จะมีเล็กโจเซฟโคเอฮอดริกคลายฟ์ทาวิสแล้วก็อูบินนะแล้วก็เราจะเริ่มนะครับด่านแรกเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งตรงนี้นะครับก็จะเจอโลฟนะครับโลฟเนี่ยก็คือเราผ่านด่านนี้ก็จะได้เป็นเพื่อนเลยนะตัวที่มีดอกจันสีแดงครับก็อาจจะต้องมีการคุยหรือมีเงื่อนไขต่างๆนะครับยังไงก็เพื่อนๆลองดูตรงนี้ด้วยนะครับและด่านที่หนึ่งเนี่ยเราจะเจอนอกจากโลฟเนี่ยจะเจอเกมเมลด้วยนะก็พอจบด่านนะครับเราจะมีให้เลือกครับว่าจะปล่อยเขาหรือจะฆ่าเขานะครับให้เลือกข้อหนึ่งครับปล่อยเขานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอไปทวีปเอลฮามนะครับในด่านที่27ตรงนี้นะเราก็จะเจอเขาอีกทีหนึ่งครับถ้าเราปล่อยเขานะแล้วก็จบด่านก็จะได้เขามาเป็นเพื่อนเลยนะถัดมาครับด่านที่2นะครับตรงนี้นะครับก็จะเจอกับบรูโน่ครับจบด่านก็ได้เป็นเพื่อนเลยแล้วก็ด่านที่3นะครับตรงนี้ชารอนครับจบด่านปุ๊บ ก็ได้เป็นเพื่อนเลยเช่นกันแล้วด่านที่3เนี่ยจะเจอกับแมนรินด้วยนะครับแมนรินเนี่ยก็ทำเหมือนกันครับกับเกมเมลเลยนะครับเลือกข้อ1ครับปล่อยเขาให้แบบเป็นอิสระไปแล้วเขาจะเจออะไรทีนะครับด่านที่27นะครับของเอลฮามนะครับเป็นด่านเดียวกับกิมเมลเลยนะครับที่จะเจอครับเราก็ผ่านเควสผ่านด่านปุ๊บก็จะได้แมนดรินเป็นเพื่อนเลยนะถัดจากนั้นครับด่านที่3ครับจะเจอโอชเล่ครับเป็นแฟรี่นะก็แค่ผ่านด่านเฉยครับแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็เริ่มสตาร์ทแองเจิลรีเควสนะครับแล้วจากนั้นจะเจอเธอยืนอยู่แถวนี้นะครับเบอร์5แถวเบอร์5เนี่ยเราก็ไปคุยเธอแล้วก็เอาดีไวชาร์ดนะครับไปแลกให้ครบ30อันก็จะได้เธอมาเป็นเพื่อนเลยนะช่วงแรกอาจจะทำยากหน่อยครับเพราะดีไวฉายมันต้องเดินหาเอานะครับแต่ก็ถ้าใครเดินทั่วแมปก็สามารถแลกได้เลยนะถัดมาครับเบอร์4นะครับตรงนี้ครับจะเจอกับมอร์ดอนครับมอร์ดอนก็ต้องผ่านเควสต์แบทเทิลฟอร์บาติโมนะครับแล้วก็เลือกข้อ1ครับไว้ชีวิตเขานะก็จะได้มอร์ดอนเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ด่านที่6อยู่ตรงนี้นะฮะจะเจอกับอเดลกับฟลานนะครับก็อเดลเนี่ยจบด่านที่6ก็จะได้เลยนะครับส่วนฟลานเนี่ยจบด่านที่6แล้วนะครับจะไปเจอเขาอีกทีนึงนะครับในด่านที่17ตรงนี้นะครับที่เป็นด่านที่ช่วยสกาเลตนะพอจบด่านที่17นะครับก็จะได้ฟลานเป็นเพื่อนครับถัดมาครับเป็นด่านที่13ตรงนี้นะครับด่านที่13เนี่ยชื่อว่าล็อกแรดนะครับด่านนี้ก็จะต้องเอาน้องเมลลี่นะครับไปเดินตรงกลางนะครับไปคุยกับน้องนีน่าให้น้องมิลลี่ครับเหมือนไปสู้กับน้องนีน่าเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายคุยครับสีเขียวนะครับให้กดเลือกคุยนะห้ามสู้นะครับแล้วพอกดคุยปุ๊บนะครับเราเล่นจบด่านปุ๊บก็จะได้น้องนีน่ามาทันทีนะแล้วก็ซิลเว่นะครับซิลเว่เนี่ยจะอยู่ตรงจุดตรงเหลืองตรงนี้นะครับก็เป็นด่านฟาร์มเลเวลนะครับในด่านแรกเลยของทวีปนี้นะก็ไปเจอเธอครับแล้วก็ช่วยเธอครับให้คอมพลีทไอตัวเควสตรงนี้นะครับนะก็จะได้เธอมาเป็นเพื่อนเลยนะครับถัดมานะครับเบอร์7ตรงนี้นะครับจะเจอกับเบนไนซ์นะครับก็ผ่านเควสครับแล้วก็ accept ในเงื่อนไขของเธอก็จะได้เธอมาเป็นเพื่อนเลยนะครับถัดมาด่านที่8อยู่ตรงนี้นะฮะไปเจอกับยาน่านะครับก็จะเป็นเหมือนบึงอ่ะนะครับต้องไปคุยกับแมวนะครับแล้วก็เปิดเควสตรงนี้นะผ่านเควสนะครับก็ได้เธอมาเป็นเพื่อนเลยนะครับแล้วถัดนั้นเบอร์11ข้างบนตรงนี้นะครับเลเวลจะสูงหน่อยจะเจอกับออชนะครับก็จบเควสนะครับแล้วก็เลือกไว้ชีวิตเขาครับก็จะได้ออชมานะครับแล้วก็เบอร์14นะครับเบอร์14อยู่ข้างบนตรงนี้นะทางขวาตรงนี้นะครับเบอร์14เจอมิลันเดย์กับโครมนะครับ2คนเลยนะก็อันนี้เป็นเงื่อนไขนึงครับจะต้องใช้อเลนนะครับในการต่อสู้ด้วยนะครับของด่านที่ชื่อว่า The Blade of House Millet นะครับจากนั้นเราก็จะได้ทั้งมิสันเดย์แล้วก็โครมมาเป็นเพื่อนเลยนะแล้วก็ถัดมาครับเป็นเบอร์ที่15ตรงนี้ครับถัดจากมิสซันเดย์เลยก็เจอกับโมนิก้านะครับโมนิก้าก็ผ่านเควสเดอะอันยิลชิลนะครับแล้วก็รับเงื่อนไขของเธอนะครับก็จะได้เธอมาเป็นเพื่อนเลยนะ
แล้วก็เบอร์ที่16นะครับตรงนี้นะจะเจอกับทาเทียนานะครับทาเทียนาครับก็ไปคุยกับเธอครับแล้วก็เลือกเขาเรียกว่าให้กับมันจะเป็นข้อ1อ่ะนะ experiment continue during นะครับก็คือแบบให้เขาทดลองต่อไปได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือผ่านก่อนแล้วก็ค่อยเลือกข้อ1นะครับก็จะได้เธอใหม่เป็นเพื่อนเลยนะแล้วจากนั้นครับเราก็มาจบเควสตัวสกาเลตก็ได้หรือจะจบสกาเลตก่อนก็ได้นะครับเบอร์17ตรงนี้ก็ได้ทั้ง3ตัวละครใหม่เพื่อนเลยครับมีมิเรียมกิตราแล้วก็สกาเลตนะครับจะได้ใหม่เพื่อนเลยแล้วสวีปคอเนียนะครับมันจะมีนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราไปลุยด่านสีม่วงๆนะครับเป็นเควสลิเบอเรชั่นนะครับครบทั้งหมด4อันหลังจากที่ช่วยสกาเลตแล้วนะครับเราก็จะได้เรนอลมานะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราลุยลิเบอเรชั่นเนี่ยมันจะมีอัศวินอ่ะโผล่มานะครับแล้วก็เขาพยายามช่วยเราอะไรเงี้ยพอสุดท้ายพอเล่นครบ4ด่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเผยตัวครับว่าเขาเป็นเรนอลแล้วเราก็จะได้เขามาเป็นเพื่อนนะอันนี้ก็จะหมดทั้งหมดของทวีปคอเนียแล้วนะครับส่วนเรนอลเนี่ยใครที่ไม่ทำบนคอเนียครับสามารถทำในดาร์เก้นโฮดได้เช่นกันนะมาที่ทวีปดาร์เก้นโฮดนะครับก็เบอร์ที่28นะครับเราจะได้ทั้งเวอร์จิเนียแล้วก็ลีชเลยนะครับก็แค่ผ่านด่านเดเบตันออฟเมียนะครับก็ได้มาทั้งคู่เลยนะแล้วก็เบอร์ที่29นะครับเราจะได้น้องพริมมาครับผ่านด่านก็ได้มาเช่นกันนะแล้วก็ด่านที่29นะครับในระหว่างด่านนะครับเราจะต้องใช้น้องพริมนะครับไปคุยกับอารามิสด้วยนะแล้วในด่านที่29เช่นกันนะครับเราจะต้องคุยกับบาเลนการีนะครับโดยใช้อเลนด้วยนะครับก็สำคัญมากๆเลยสำหรับด่านที่29นะ The General in Black นะครับเป็นเงื่อนไขที่ได้ตัวละครเยอะเลยนะแล้วถัดจากนั้นครับเบอร์ที่31นะครับตรงนี้นะ31ตรงนี้นะครับฮิลด้าครับผมก็คุยกับเธอครับต้องเอาพิมพ์ไปด้วยนะครับโดยใช้น้องพิมพ์นะแล้วจากนั้นครับก็คุยกับเธอที่นอกแมปนะครับก็จะได้น้องฮิลด้ามาเป็นเพื่อนนะแล้วก็บาเลนการีเนี่ยเราจะไปเธออีกทีนึงครับด่านที่41เลยนะครับตรงนี้นะครับชื่อด่านว่า Here to the Dragon Land นะครับก็จบด่านก็ได้บาเลนการีมาเลยนะถัดมานะครับใครที่ไม่ได้เรนอลจากคอเนียนะครับก็มาทำที่ดาร์เก้นโฮดได้เช่นกันนะครับก็ผ่านเควสสีม่วงๆครับ4เควสนะครับก็จะได้เรนอลมาเป็นพวกเลยนะครับแล้วถัดจากนั้นครับเบอร์ที่30ตรงนี้นะครับก็ผ่านด่านนะครับแล้วก็เลือกข้อ1ครับไว้ชีวิตเจเรมี่ครับก็จะได้เจเรมี่มาเป็นเพื่อนแล้วก็ไปที่เบอร์33นะครับเบอร์33อยู่ตรงนี้นะก็จะเจอแมกเจเลนนะครับผ่านด่านก็ได้เป็นเพื่อนเช่นกันแล้วจากนั้นเบอร์34ตรงนี้ครับผ่านด่านครับก็จะได้ลิซ่ามาเป็นเพื่อนเลยนะครับแล้วก็34เนี่ยจะมีโกลเซสเตอร์ด้วยนะครับเป็นดูมไนท์ก็จะได้มาเป็นเพื่อนทั้ง2คนเลยนะในด่านเดียวกันถัดมานะครับในด่านที่41นะครับเงื่อนไขการได้กิลเบิร์ตเนี่ยต้องระวังดีๆนะครับทุกคนพอเข้าไปสู้ในด่านที่41เนี่ยเราจะต้องคุยนะครับมีบทสนทนาเนี่ยให้เราตอบ agree to speak with him นะครับกับกิลเบิร์ตนะกับเวอร์จิเนียนะครับถัดมานะครับเป็นด่านที่41นะครับเงื่อนไขการได้กิลเบิร์ตนะครับทุกคนต้องระวังนิดนึงนะครับตอนกดสู้เข้าไปในด่านนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด2เส้นทางด้วยกันนะครับจะเป็นเส้นทางข้างหน้าตรงๆนะครับกับเส้นทางด้านข้างนะครับมันจะมีเหมือนกับฉากคัตซีนให้เราไปคุยกับเวอร์จิเนียนะครับให้เราตอบว่า agree to speak with him นะครับก็คือให้คุยกับกิลเบิร์ตนะซึ่งกิลเบิร์ตเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการตีเมืองตรงนี้ครับเขาจะไปด้านข้างแล้วเราจะไปนัดพบกับเขาตรงด้านข้างนะครับถ้าเราไปตีตรงกลางเนี่ยเราจะไม่ได้กิลเบิร์ตนะครับตีตรงกลางเนี่ยกิลเบิร์ตจะเป็นตัวละครสีเขียวโผล่มาตรงนี้นะครับแต่เราไปด้านข้างเข้าทางด้านข้างนะครับกิลเบิร์ตจะเป็นตัวละครสีฟ้าครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นเพื่อนกับเขาครับถ้าเกิดเล่นจบด่านนะอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับผมหลายๆคนพลาดนะแล้วตัวสุดท้ายนะครับของทวีปนี้ครับจะเป็นน้องอามาเลียนะครับน้องอามาเลียก็อยู่ในคอลอสเซียมนะครับแถวๆเบอร์32ตรงนี้นะผมลงคลิปแยกไว้ให้ครับเพราะว่าจะต้องผ่านคอลอสเซียมทั้งหมดเลยครับถึงจะได้เธอมาเป็นเพื่อนนะครับต้องเอาชนะเธอด้วยนะโอเคครับก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดในส่วนของทวีปคอเนียและทวีปดาร์เก้นโฮดนะครับก็ผมแบ่งเป็นคลิปละ2ทวีปแล้วกันนะครับไม่งั้นมันจะยาวเกินไปนะก็ใครที่เพิ่งเล่นหรือว่าใครที่พลาดตัวละครตัวไหนนะครับก็ลองเช็คในคลิปนี้ดูแล้วกันนะสุดท้ายนี้ครับต้องขอบคุณน้องโมโนด้วยนะครับที่ระหว่างไลฟ์ก็คอยแนะนำพี่นะครับในการเก็บตัวละครนะในแต่ละตัวมาก็โอ้โหบางอันก็มีแบบพลาดกันไปด้วยนะครับต้องโหลดเซฟใหม่ก็มีนะครับฉะนั้นทุกคนระวังกันด้วยแล้วกันนะโอเคครับไงก็รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe
พื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย